ะนี้นะคะทีมข่าวสปริงนิวได้ลงพื้นที่เกาะติดนะคะคดีฆ่าหันศพสาวร้านคาราโอเกะซึ่งตอนนี้นะคะที่สนามบินขอนแก่นขนาดนี้ก็เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเปรี้ยวเอิญแล้วแจ้นะคะเข้าไปที่รถตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรถตู้ของทั้ง3คนที่นั่งไปนะคะก็จะไปที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค4ค่ะเพื่อทำการสอบสวนตลอดทั้งคืนนะคะก่อนที่หลังจากนี้พรุ่งนี้นะคะก็จะนำทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามจุดที่ผู้ต้องหาให้การค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวไปขออำนาจศาลนะคะจังหวัดขอนแก่นฝากขังทันทีเบื้องต้นได้มีการระบุแล้วนะคะว่าจะคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่ามีอัตราโทษที่ร้ายแรงค่ะและเดี๋ยวทีมข่าวนะคะจะยังคงเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวหากมีความคืบหน้าจะรายงานกลับไปอีกครั้งสุภรัตน์สาครรัตน์ข่าวจริงสปริงนิวรายงานค่ะ